สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกคนวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเกมบน Facebook เกมที่เรานำมาเสนอในวันนี้ก็คือ Maple Story Adventure นะครับผมนี่นะครับกดเริ่มเกมตรงนี้นะฮะจะมี2อาชีพให้เลือกนะครับสำหรับภาคใน Facebook นี้นะครับจะเป็น Warrior กับ Magician นะครับเลือกเป็น Magician แล้วกันเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคสำหรับคนที่เคยเล่นภาคออนไลน์มาแล้วนะครับภาคนี้นะครับใน Facebook ก็มีวิธีการเล่นไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมพอเข้ามาก็จะเจอกับทูทอเรียลนะครับก็คลิกตามมันไปนะครับสำหรับภาคใน Facebook นี้นะครับจะไม่มีพลังนะครับผมจะมีแต่ Energy ที่ใช้ในการดำเนินเกมนะครับแล้วก็ค่า Power ที่ใช้ในการโจมตีมอนสเตอร์นะครับระบบเควสก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยครับมันให้เราฆ่าหมูนะครับเราก็คลิกมันเข้าไปนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็น Energy นะครับที่ใช้ในการดำเนินเกมนะครับถ้าหมดเมื่อไหร่เราก็จะเล่นไม่ได้นี่นะครับเคลียร์เควสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะสามารถไปฉากต่อไปได้ตอนนี้ก็มันให้ทำอะไรเราก็ทำตามมันไปก่อนนะครับมีหมวกกระดาษมาให้เราใส่จุดเด่นของเกมก็คงไม่พ้นระบบแฟชั่นตรงนี้นะครับที่มีชุดมากมายให้เลือกใส่อีกระบบหนึ่งก็คืออันนี้นะครับเราสามารถเรียกเพื่อนออกมาช่วยสู้ได้นะครับโดยเพื่อนหนึ่งคนเนี่ยเราจะสามารถเรียกใช้งานได้1ครั้งต่อวันนะครับผมภายในเกมก็จะมีระบบบอสด้วยนะครับโดยแบ่งเป็นเมืองไปนะครับแต่ละเมืองก็จะมีบอสเมืองละตัวบอสแต่ละตัวก็จะมีเวลาเกิดแตกต่างกันไปนะครับแล้วเราก็มาถึงเมืองนะครับ
ภายในเมืองก็จะมีจุดสำคัญอยู่ที่ตัวนี้นะครับ NPC ที่ใช้สำหรับคราฟของนะครับไม่ว่าจะเป็นการคราฟเงินหรือว่าคราฟไอเทมที่ไว้เพิ่มพลังงานนี้นะครับสามารถมาที่ NPC ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถซื้อสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับแต่ว่าจะใช้ Facebook เครดิตในการซื้อนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีเล่นคร่าวๆนะครับสำหรับเกม Maple Story Adventure นะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเกมนี้มาตั้งแต่ภาคออนไลน์นะครับไม่ควรพลาดสำหรับภาค Facebook อันนี้นะครับคราวหน้าเราจะมารีวิวเกมอะไรก็โปรดติดตามกันต่อไป